ให้ไลน์ก็ได้ลูกให้ไลน์แจกไลน์ไปเดี๋ยวเพื่อนเต็มนะอ๋อโอเคโอเคอันนั้นไม่ต้องตัวทักทายแล้วแบบทวนกันอีกครั้งนึงว่าในเรื่องรับบทเป็นใครแล้วกันค่ะครับสวัสดีครับปีเตอร์แพร์ทัศพลนะครับรับบทเป็นพายุครับแหมดิฉันอยากโดนทักจังเลยเนาะคุณดิวค่ะต่อเลยครับสวัสดีครับผมดิวนิติกรครับรับบทเป็นพายครับครับผมครับยูฟ่าครับผมรับบทเป็นชุนครับผมสวัสดีครับผมพิพัฒน์ธรรับบทเป็นทอยครับข้ามได้ไหมข้ามก่อนข้ามตามแม่แกน้องๆน้องไหว้แล้วนะแม่ข้ามหมอข้ามคนอื่นก่อนโอเคโอเคโอเคอ่ะคนต่อไปเลยยื่นให้คนต่อไปอ่ะมีสิทธิ์ได้ข้ามที่ไม่บอกไม่ถึงค่ะแหมรู้ค่าตนนะเราเนี่ยอ่ะคนต่อไปก่อนค่ะคนต่อไปก่อนค่ะสวัสดีครับมีนนัฐกิจรับบทเป็นโทนี่ครับสวัสดีครับปิงสุกิจครับรับบทเป็นยูโรครับสวัสดีครับและอันปัญญาเมชเชนรับบทเป็นโอครับผมสวัสดีครับการกิติกรครับรับบทเป็นนักบวชเป็นเพนครับนี่ไม่อยู่แถวนี้แล้วเลยแบบว่าดูชื้นชื้นเปียกฝนพี่กนแม่แม่เรายังขาดอีก2คนไหมที่ยังไม่ได้นะนำตัวอันนี้ครบแล้วยังค่ะแม่ถ้าไม่มีสองคนนี้มาลูกอยากแบบสองคนแนะนำตัวขอเสียงกรี๊ดหน่อยสิค่ะหนูกรี๊ดแค่กรี๊ดแค่นี้แถวบ้านแม่เรียกกระซิบนะลูกนะโควิดมาแล้วมันต้องกรี๊ดดังๆค่ะลูกอันนี้ทำตัวเลยลูกสวัสดีครับฟลุ๊กณัฐนะครับรับบทเป็นซันครับผมสวัสดีครับผมโอมทิติวัฒน์รับบทเป็นคิมหันครับผมขอโทษนะคะขอโทษนะคะมีแม่กล้องไหมเรื่องนี้เรื่องนี้แม่กล้องเล่นเป็นอะไรไหมคะไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นเนาะแต่เรื่องต่อไปไม่แน่เนาะแม่น้องดิฉันบอกว่าเล่นฉากไหนใส่ชุดนั้นครับแล้วนี่อย่าบอกนะว่าจ่ายยาแต่ยาแม่โพสิชั่นการยืนเขาต้องยืนอย่างนี้พี่อมต้องยืนฝั่งนี้พี่อมต้องฝั่งนี้ครับพวกยืนฝั่งนี้แล้วเดี๋ยวสักพักหนึ่งอันนี้หลุดถูกไหมครับเดี๋ยวอันไหนหลุดนะอันนี้หลุดนั่นเป็นแม่รอตรงนี้นะโอ้คนนี้ก็หลุดกันนะลูกมันก็แบบว่าไอ้พวกพี่แกนี่ก็ร้ายตลอดเดี๋ยวบ้านเอาฉากนี้จริงหรอเอาฉากยังแต่งตัวไม่เสร็จครับผมแต่แฟนคลับเขาบอกเอาฉากนี้ได้ไหมเขาบอกเอาแต่งนี้ก็ได้แต่งนี้ได้เอาเลยเอาไหมทุกคนเอาฉากนี้ไหมเอาตรงนี้เลยเหรอเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าสงสารลูกแม่แล้วกันเขาแต่งตัวไม่เสร็จออกมาล่อให้เราอยากแล้วจากไปเฉยๆเอาไปเปลี่ยนชุดให้เรียบร้อยไปคือตรงนี้มันไม่มีเตียงแม่พายนะพายซื้อกุ้งมาก็ไม่ยอมบอกคิมบิดจะกินทั้งทีก็ไม่มองให้มันดีบ่นแล้วนึ่งThank you.
นายนอนพักไปก่อนก็ได้นะน่าจะดีขึ้นไม่ใช่แบบนี้หอมปากทำไมมันแข็งจังเลยตกใจหมดคุณอะไรเนี่ยตัวหนักเป็นบ้าเลยหนักอะไรตัวนิดเดียวเองคิมเล็ดที่ไหนแกล้งหลับหรอจริงบอกว่า3ขวบไงโดนมันดีๆอัดช็อตสูงโอ้ยย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 ย
หลับไปเลยอ่ะได้หลับไปไม่นานหรอกแค่3ชั่วโมงเองว่าแต่เมื่อกี้ได้หลับจริงใช่ไหมจริงดิที่นายเอายาอะไรให้ฉันกินเนี่ยยาแก้แพ้ยานอนหลับหลับไม่รู้เรื่องเลยอ่ะนายถามทำไมอ่ะนายทำไรฉันมะเนี่ยนะจะบ้าเหรอคิดอะไรของนายเนี่ยใครจะไปทำอะไรเรามีพิรุธมีไหมแน่ใจนะซื้อกุ้งมาด้วยอ่ะคงใส่เป็นตอนที่ขอให้เขาช่วยผัดแม่เลยอ่ะเฮ้ยต้องขอโทษหรอกเรื่องความผิดนายฉันต้องโทษตัวฉันเองมากกว่าใครใช้เอาเข้าปากนะยังมีอารมณ์อีกนะครับไม่มีอะไรแล้วฉันก็ไปแล้วกันนะตัวลืมของเหรองั้นเดี๋ยวเราเดินลงไปส่งข้างล่างแล้วกันนะเป็นตัวแทนการรอคอยของรักคู่รักที่จะโคจรมาเจอกันทุกๆ70ปีเชื่อกันว่าเราสามารถอธิษฐานขอพรจากดาวคู่นี้กันได้ไม่ไรอะไรหรอ14กุมภาพันธ์เฮ้ยเดี๋ยวนายจะทำอะไรเนี่ยอยู่แป๊บนึงนะห่วงไม่ได้จองแล้วนะช่องอะไรของนายครับนี่ไงไปดีดาวด้วยกันได้ดิที่ห้องมีกล้องทั้งสองตัวพูดแล้วนะเสื้อในยังเปื้อนอยู่เลยอ่ะเอาเสื้อเราไปใส่ได้ไหมไหนดูซิไฟก็ต้องมีเปลี่ยนชุดว่าตอนนี้ทุกคนมาเรียนเชิญเลยจ้านี่เลยมาแล้วนะฮะงานใหญ่ไม่มี
คะอาเชิญเลยจ้าโอเคถ้างั้นคุณแม่เราจะต้องขอบคุณพี่ก้องนะคะขอบคุณน้องโซนะคะได้จ้าตุยฝากไว้ด้วยนะคะแม่มอบใหม่มอบใหม่เอาเดี๋ยวก็พอลูกขอบคุณนะคะขอบคุณมากมากเลยทุกคนคะถ้าใครประทับใจดาบอะไรมากมายเหลือเกินเล่นเชลโลเล่นกีตาร์และอันนี้แหละความยุ่งวุ่นวายที่เขากำหนดเขาดีไซน์ให้ตัวละครทำเรื่องราวที่มันจะต้องแบบเกิดขึ้นกับคนในตระกูลที่สุดแสนจะยิ่งใหญ่แล้วก็ปมของคนที่เธอจำฉันไม่ได้ถึง2ครั้งด้วยกันอ่ะโคตรบีบหัวใจมากๆเลยที่แบบมันเป็นที่สุดแล้วก็ทำให้เราร้องไห้เราหัวเราะเรากรี๊ดได้ตลอดเวลาอันนี้ต้องขอบคุณกับความเหนื่อยของทุกๆคนในเลยซ้อมเธอให้ลูกๆซ้อมบทแล้วก็แสดงแอนเธอต้องเนี่ยมันชนกันยากและด้วยเรื่องของสถานที่ด้วยมันคือสิ่งที่เราอยากจะทำเพื่อตอบแทนแฟนๆและส่วนนิวลุกไม่เหมือนคุณเพชรเลยวันนี้แต่เมื่อกี้เป็นเพชรก็แบบคนลุกเหมือนกันขอบคุณครับขอบคุณมากเลยมีความทรงจำที่ดีหรืออะไรที่เราจะจารึกไว้กับเลิฟแอดไนตรงนี้มั้งลูกก็อย่างแรกเลยอยากจะขอบคุณแฟนๆที่คอยติดตามครับแล้วก็ขอบคุณพี่โด่งนิวแล้วก็เพื่อนๆทุกคนที่ร่วมทำโปรเจกต์นี้ด้วยกันเหมือนอย่างที่พี่นิวบอกว่าถ้าไม่มีพวกเราทุกคนก็อาจจะไม่มีโปรเจกต์นี้ที่สำเร็จมาจนวันนี้ได้ครับคิดถึงอะไรในกองถ่ายที่สุดคิดถึงของกินครับประกาศที่แบบฟูดซัพพอร์ตจากแฟนๆส่งมาผมก็กินหมดกินอิ่มจนหลับสบายเลยครับความหมายของฟูดซัพพอร์ตมันสำคัญกว่าการกินอิ่มใช่ไหมมันคือการให้กำลังใจใช่ไหมอยากจะรู้จังเลยอ่ะมันหมายถึงแบบเราเขาจะได้คนให้เขาจะได้รู้ตัวเราเหนื่อยมาเราก็เจอแบบเจออาหารมากมายอยู่บนโต๊ะเราก็มีความสุขแล้วครับแล้วยังให้แบบทีมเขาก็จะได้แบบมีความสุขไปด้วยขอบคุณทุกการซัพพอร์ตด้วยนะคะค่ะแล้วก็คุณเป็นเพชรได้ยอดเยี่ยมมาขอเสียงให้น้องการเล่นสวยของความเป็นเจ้าเพชรหน่อยแล้วแบบกูเจ็บมึงอยากให้กูเจ็บใช่ไหมกูเจ็บแล้วเนี่ยกูจะตายนะคะเอาละผีดิบบ้างแล้วล่ะคุณลืมเขาไปถึง2ครั้งอ่ะครับอะไรอะไรใครบอกเขาความจำเสื่อมเลือดออกในสมองจริงๆก็แอบพวงกันนะกลัวโดนว่าโดนด่าไม่หรอกจริงๆผมก็ด่าจริงนะจ๊ะเฮ้ยจำไม่ได้อีกแล้วหรอนั่นแหละครับเรื่องนี้อ่ะพี่โอมได้เล่นอะไรเยอะมากเราได้เห็นโอมหลายๆอย่างแล้วเราก็เห็นทะลุเพดานจากความเป็นพี่ดีนตอนนั้นเนาะตอนที่ดีนแล้วก็อันนี้เป็นอีกเรื่องนึงเลยเป็นอีกแบบนึงแล้วเราก็ภาคภูมิใจในตัวพี่โอมมากๆจริงไหมคะจริงทะลุไปมากๆใครเห็นด้วยตบมือหน่อยแล้วเราเห็นมากแบบจริงๆผมรู้สึกใจหายที่วันนี้จะมาในนามเลิฟแอดไนน์วันสุดท้ายที่เราจะได้แบบได้มารวมตัวกันหน่อยอย่างที่ดิวบอกเพราะว่าคือวันนี้ก็อย่างที่บอกว่าดีใจไปในตัวว่าดีใจที่เราได้ทุกคนได้สร้างเลิฟแอดไนน์พวกคุณได้แบบได้สร้างร่วมกันไปกับพวกเราผมดีใจทุกครั้งที่เราได้เห็นคอมเมนต์ดีๆอะไรเงี้ยเห็นแบบว่าอยากจะแบบขอบคุณจริงๆขอบคุณบริษัทขอบคุณพี่โด่งนะครับขอบคุณแฟนๆที่แบบให้การซัพพอร์ตโดยตลอดการออกกองแต่ละครั้งมันอาจจะเหนื่อยอย่างที่น้องบอกของกินก็ทำให้เรามีพลังฟูลซัพพอร์ตทุกอย่างใช่มีผลทางใจวันนี้ใช่ครับมันคือกำลังใจดีๆของทีมงานของนักแสดงที่ไม่ใช่ของกินนะครับทุกอย่างที่แบบเวลาไปงานมีเสียงกรี๊ดมีเรียกชื่อพวกเรามีแบบเวลาไปงานได้ยินบัตเลิฟแอดไนน์แล้วเขากรี๊ดให้เราเนี่ยผมรู้สึกว่าภูมิใจที่มีพวกเขาภูมิใจที่เราเป็นเลิฟแอดไนน์ผมขอให้วันนี้เป็นเลิฟแอดไนน์วันสุดท้ายที่มีความสุขที่สุดขอให้ทุกคนสนุก
แต่วันนี้นะครับผมสนุกไหมคะสนุกเนาะเกินกว่าที่เราจะคิดจริงๆการมาในวันนี้นึกว่าเราจะมาดู EP Final ด้วยกันเฉยๆแต่มันมีอะไรที่มากมายไปกว่านั้นนะคะครับขอบคุณมากๆที่ทุ่มเทให้กับพวกเรานะคะครับขอบคุณนะคะยิงธนูด้วยหนูขาตีลังกาแล้วมึงต้องยิงธนูเรื่องนี้ก็ได้ทำหลายๆอย่างที่ไม่เคยทำครับผมแล้วก็ขอบคุณจริงๆที่ให้ทุกได้ทำได้พัฒนาร่างกายพัฒนาตัวเองพัฒนาร่างกายเนาะยอดเยี่ยมมากเลยลูกค่ะครับเอาละน้องฟุกมั่งครับก็อย่างที่เมื่อกี้3คนบอกนะครับคือการที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยมันได้อะไรเยอะมากได้ลองทำอะไรใหม่ๆได้เล่นกีตาร์คลาสสิกได้ขี่ม้าได้ขับเรือจริงๆขับเรือพีคมากแบบมึงจะลงทุนเลยนักหนาผู้จัดมึงให้ขับเรือตอนแรกกลัวมากเลยครับกลัวทุกอย่างกลัวขี่ม้ากลัวแบบจะเล่นกีตาร์ไม่ได้กลัวว่าจะขับเรือไม่ได้กลัวว่าจะจมอะไรเงี้ยแต่คือได้กำลังใจจากทุกคนพี่นิวพี่โด่งเขาก็จะบอกว่าทำได้มันไม่ยากพอเราได้ลองทำจริงๆแล้วมันยากมันก็ไม่ยากมันเหมือนกับการได้ออกจากคอมฟอร์ตโซนของตัวเองได้ไปเราทำอะไรใหม่ๆครับและที่สำคัญนอกเหนือจากสิ่งอื่นคือเราได้รับมิตรภาพจริงๆยังจำได้ตั้งแต่วันแรกที่เราไปเจอกันที่เคแบงครั้งก่อนแล้วก็ได้เจอกับเพื่อนๆทุกคนตอนแรกยังไม่รู้จักใครเลยรู้จักแต่กับพี่โอมแล้วก็การที่ได้แบบมาเจอกับทุกคนได้ใช้ชีวิตอยู่ในกองร่วมกับทุกคนมันคือมันได้เพื่อนได้พี่ได้น้องมาใหม่กันหมดเลยอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามันจะเป็นความทรงจำที่ดีที่สุดมากๆสำหรับทุกๆคนซึ่งเรารู้สึกว่ามันคงหาจากที่ไหนไม่ได้นอกจากเรื่องนี้ครับมันสวยงามมากๆไม่เพียงแต่ในตัวซีรีส์แต่มันคือในเบื้องหลังอ่ะมันก็เป็นความงดงามมากๆเช่นเดียวกันแล้วก็เราก็ได้เห็นตัวน้องฟลุ๊กนะคะในอีกบุคลิกนึงความเป็นซันชายอ่ะมันสว่างขึ้นมามันแตกต่างกันน้องพามากๆเช่นเดียวกันนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่อุทิศตนนะคะในการแสดงมากๆขอบคุณมากๆน้องเป็นซันชายได้สว่างสวยมากเลยนะคะคนดีคือมันแบบประทับใจมากๆในได้ดูมือยังไงนะคะทำมือยังไงให้โอ้นะคะเพราะว่าทำหลายๆอย่างคือแค่ท่องบทแค่เล่นแค่บล็อกกิ้งก็ยากแล้วแต่ยังจะต้องฝึกทักษะอื่นๆใดๆอีกให้เหนื่อยยิ่งขึ้นไปอีกขอบคุณมากๆเลยนะคะรักตัวละครนี้แล้วก็รักน้องมากเลยนะคะคุณต้องพูดทีหลังนักเด็กๆนะคะเข้ามาอยู่ในตัวเราเยอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็เลยแบบรู้สึกอะไรหลายๆอย่างเป็นวันที่อินมากแล้วเนื้อออกไหมวันที่1ก็เราเข้าถึงตัวละครประมาณนึงนั่นคือวันที่3ครับเป็นวันที่ทุกคนอินเลยแหละคือพอตอนเราเล่นด้วยกันเราไม่ได้หันมามองเขาอยู่แล้วเฮ้ยฉากดีมากใช่แต่พอได้เห็นทุกคนได้เห็นแบบมันออกมาเป็นอย่างเงี้ยก็เลยโอ้สุดยอดอ่ะคือทุกคนสุดยอดจริงๆก็ในฉากนั้นน่ะต่างคนต่างอธิษฐานต่อสิ่งที่ปรากฏได้ยากเย็นใน70ปีทีนึงอะเนาะแต่ละคนก็มีความคิดในของตัวเองเนาะท่ามกลางสถานการณ์ที่แบบไร้ความหวังอะแต่แบบสกอร์มันมีหวังสกอร์มันมีหวังแล้วทุกคนเล่นแบบอินเนอร์ของใครของมันโคตรดีเลยมันเหมือนว่ามันคล้ายๆเหมือนชื่อของเรื่องเนี่ยที่แบบในยามค่ำคืนแต่ก็ยังมีแบบแสงอาทิตย์หรือความหวังอะไรสักอย่างหนึ่งเพราะมันเป็นช่วงโมเมนต์ที่แบบกลางคืนที่แบบเงียบสงบแน่นอนเรามีอะไรหลายๆอย่างรอบตัวเราแต่ว่ามันเป็นโมเมนต์ที่เรารู้สึกได้รู้สึกได้ถึงความสงบถึงพีซถึงความสุขใจจริงๆอะไรเงี้ยผมว่ามันสามารถรีเลทได้กับทุกๆคนเลยนะเพราะอันนี้มันเป็นหนึ่งในเหตุผลที่เราทำซีรีส์เราแสดงด้วยเพราะว่าไม่ว่าแบบอุปสรรคอะไรหลายๆอย่างแต่ว่าถ้าเกิดเรายังแบบเรายังเห็นคุณค่าเรายังเชื่อชื่อกับโมเมนต์ที่มันยังดีๆและมีความสุขอย่างเงี้ยผมว่ามันก็ทำให้เราใจชื่นแล้วเราก็ไปต่อได้มีแรงก้าวต่อไปได้ในซีรีส์เรื่องนี้มันมีความละเอียดหลายๆอย่างที่งดงามอยู่มากๆเลยเนาะ
ปีแพนถ้าเรากลับมาย้อนซีรีส์เรื่องนี้อ่ะในวัยของหนูถ้าหนู60มาลูกกลับมาคิดแบบเออมาคือเรื่อยๆความรักที่ผมเล่นไม่ใช่แค่แบบเออที่เราแบบรู้จักมาตลอดมาอะไรเงี้ยเราก็เข้าใจมันมากขึ้นเรื่อยๆครับก็ไม่มีอะไรก็แปลว่าปีเตอร์แพนอะเติบโตไปพร้อมๆกับตัวซีรีส์เรื่องนี้นะมันก็สร้างบางสิ่งบางอย่างให้เขาเข้าใจความรักที่สวยงามมากขึ้นขอบคุณปีเตอร์แพนที่เป็นพายุได้ยอดเยี่ยมมากๆเลยลูกขอบคุณมากๆนะคะถ้าไม่ใช่เธอฉันก็ไม่รู้ว่าจะเป็นใครก็ได้ดีเช่นนี้นะคะตรงนี้แหมหายตั้งหลายทีนึกว่าตายกันไปแล้วจ้ะตอนที่มาดูตอนนั้นก็แบบเอ๊ะมันตายมันไม่ตายมันพูดมันจะตายคือแบบตอนแรกก็ลุ้นครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันอ้าวมาโชว์จริงเหรอก็ขอบคุณพี่โด่งมากที่ก็ถ่ายไปหลายแบบครับอ๋อเหรอคะถ่ายไว้หลายแบบอีกหลายกันจริงพี่โด่งเป็นคนแรกแล้วกันครับเอาเลยค่ะทำให้ทุกคนจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งใช่โอชุนยังมีเลยอ่ะโอชุนโคตรน่ารักเลยเนาะวันนี้เซอร์ไพรส์มากเซอร์ไพรส์มากโอชุนโคตรน่ารักแล้วก็อยากขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่เดินทางมาด้วยกันนะครับจนถึงตอนจบถึงมันจะยาวนิดหน่อยก็แต่ก็เอ้ยยาวสวยดียาวดีอยู่ด้วยกันมาจากขอบคุณนะครับก็ทุกคนก็เหนื่อยนะครับเพื่อนโน้ตทุกคนทุกคนอาจจะไม่รู้ทีมงานก็เหนื่อยทุกคนเหนื่อยแล้วก็โน้ตเห็นก็เหนื่อยมากก็ขอบคุณความเหนื่อยของทุกคนที่เหนื่อยกับพวกมึงนี่แหละโปรเจกต์ออกมาทุกคนเขาเหนื่อยเพราะว่ามันละเอียดงานละเอียดมากกว่าจะได้แต่ละฉากมันต้องสวยอ่ะต่อค่ะลูกแม่ไม่แทรกแล้วลูกก็โน่ก็ได้กินอาหารบ้างแต่ว่าไม่ค่อยมีเวลาได้กินเลยทำอะไรฉากอ่ะเออทำอะไรเมื่อซีโน่ถ่ายแต่ละที่มันจะเยอะแต่ก็รวมอยู่อะไรก็เลยไม่ค่อยได้ปลีกตัวไปยังกองอาหารใจมากมีวันหนึ่งที่โน่ไปถ่ายที่ทะเลนะครับก็คือวันนั้นเหมือนตลาดนัดเลยว้าวแล้วก็มีเวลาเยอะก็เลยแฮปปี้ตื่นเต้นก็เลยมีความแช่มชื่นเป็นอย่างยิ่งเมื่อเห็นรถอาหารในวันนั้นนะเออวันนั้นเขาแบ่งซีนกันไปก็ขอบคุณพี่นิวที่เอาบทเรียนให้ซึ่งหลายๆโน่ก็ไม่เคยทำนะครับลักบี้คือหนักมากเปลี่ยนกีฬาได้ไหมครับไม่ทันแล้วค่ะเขาฉายแล้วลูกอะไรเล่นไปแล้วค่ะเราเล่นไปแล้วค่ะเป็นนักธุรกิจซึ่งทำได้ดีนะเขาคุณผู้หลวงเขาไม่เหมือนคุณเลนเลยเนาะแต่เขาเป็นคุณเลนได้ดีมากใช่ไหมใช่ขอเสียงปรบมือหน่อยสิคะร้องบทกีดร้องไม่เหมือนเลยจริงจริงก็อีกอย่างนึงที่ขอบคุณที่ได้มาเจอแพนนะครับดาราเด็กของเราแพนเป็นไงครับแพนเป็นไงทำไมถึงต้องขอบคุณล่ะที่มาเจอแพนมาหน้าขอบคุณตรงไหนไม่ดีครับไม่ดีดีเขาก็คนอื่นไม่ดีเหรอแพนพูดว่าอะไรนะเมื่อกี้แม่ไม่รู้เพราะเมื่อกี้บอกแพนเป็นเพื่อนที่ดีแล้วแพนพูดว่าเพื่อนเหรอครับเพื่อนเหรอครับอากาศสุภาพแล้วเราก็ซึ่งโน่ก็เป็นนักแสดงใหม่ใช่ไหมแล้วแพนเขาก็อยู่มานานเขาก็สอนโน่ไงสอนทั้งภาษาไทยทั้งทั้งการแสดงเขาก็มีประสบการณ์เยอะครับเป็นอาจารย์ท่านหนึ่งใช่เป็นเพื่อนที่ดีมากๆเป็นมากกว่าเพื่อนเนาะอะไรใหม่ๆไปสอบปากด้วยค่ะเอาจริงๆทุกวันนี้ก็ผมก็ได้เรียนรู้เหมือนกันครับได้เรียนรู้ได้รู้จักโน่เนี่ยแหละแล้ววันนี้ก็คือได้เรียนรู้เรื่องละครเวทีเนี่ยฮะสดสดเลยก็แบบจริงๆสนุกมากแล้วก็ตื่นเต้นมากเหมือนกันฮะเดินออกมาแบบต้องใช้พลังงานในการโฟกัสเยอะมากต้องแผ่พลังงานไปถึงแถวหลังเลยเนาะแผ่หรือเปล่าไม่รู้ถึงถึงอยู่หลังซึ่งมีเขาเรียกอะไรมีนัดรวมตัวอีกรอบตอนจบใช่ไหมนุ่งก็เพิ่งป่วยเมื่อวานโอ้แล้วก็ป่วยหนักมากซึ่งนุ่งก็ตั้งใจจดมาก็เลยอัดยาเข้าไปโอ้โหดูสินะตอนนี้ก็เหงื่อออกเพราะว่ายังไม่หายเลยเออมันไข้มันเรื้อมจะเหงื่อออกหายเร็วๆอันนี้หมดระยะแพ้แล้วหมดระยะแพ้แล้วจบต้องมาให้ได้ต้องมาให้ได้เป็นตายไร้ดียังไงก็จะถอดใส่น้ำเกลือมาว่าอย่างนั้น
เอาละค่ะยอดเยี่ยมมากแล้วนะคุณเรนของเรานะคะขอบคุณที่ฝากความทรงจำดีๆไว้กับบทบาทของเรนนะคะเล่นในแตกต่างของตัวเองก่อนจะไปถึงผู้ใหญ่นะขอถามถึงคู่นี้อีกรอบนึงได้ไหมคะการกลับมาที่ได้มาร่วมงานกันอีกครั้งหนึ่งเนาะตอนแรกพอดีว่าฟุ๊กพูดว่าขอบคุณมิตรภาพที่เกิดขึ้นตอนแรกก็ไม่รู้จักใครรู้จักแต่พี่ฟุ๊กเอ้ยพี่โอมคนเดียวน้องฟุ๊กเป็นคนพูดใช่ไหมคะครั้งเนี้ยเอาสิ่งที่มันเกิดความรู้สึกของเรากับการได้ร่วมงานกับพี่โอมอีกครั้งหนึ่งอะค่ะแล้วก็ครั้งเนี้ยเราผ่านอะไรด้วยกันเยอะมากหนักกว่าเดิมเข้าไปอีกมีอะไรจะบอกกันและกันบ้างไหมคะลูกก็ขอบคุณนะครับขอบคุณที่เป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีมากๆแล้วก็ทุกครั้งเนี่ยที่ไปร่วมไปกองเนี่ยก็จะเหมือนแบบพี่โอวันแรกเขาเป็นยังไงวันเนี้ยเขาเป็นแบบนั้นแล้วเขาน่ารักขึ้นมากกว่าเดิมถามจริงน่ารักแล้วอ่ะนี่พูดจริงๆก็ขอบคุณมากๆครับขอบคุณที่ดูแลกันดีมากเฮ้ยขอบคุณที่รักเขาอยู่ด้วยกันมาตลอดใครก็ได้ช่วยเอาไมค์ให้พี่โอมด้วยปกติไม่เคยพูดอะไรกันแบบนี้แต่ว่าเราก็จะรู้กันตลอดว่าทุกครั้งเรามีอะไรเราก็จะคุยกันก็ขอบคุณมากมากขอบคุณจริงๆครับหูแดงหูไข่แดงหูไข่แดงนะจริงปะเนี่ยหูฟุกอ่ะทำไมพี่โอหูแดงอ่ะลูกฮะรู้สึกดีครับตาดีนะพวกเธอเขาดูผ่านเลนจ้ะจริงน้องน้องก็ได้พูดถึงเราไปแล้วค่ะก็ถ่ายซีรีส์เรื่องนี้กันกี่เดือนคะลูกโอ้กี่เดือนเอาตั้งแต่เวิร์กช็อปเลยแล้วกันเกือบปีเป็นปีได้นะถ้าเป็นถ้ารวมเวิร์กช็อปแล้วเป็นปีกว่าปีกว่าที่ต้องเกื้อกูลต้องหนุนอีกคนนึงเพราะเราต้องเล่นด้วยกันเยอะมากในครั้งนี้กลับมาแล้วเนี่ยรู้สึกยังไงกับน้องฟุ้งคนคนนี้ที่เคยเป็นคู่ขวัญกับเราอะว่าอย่างนั้นคู่ขวัญนะครับก็จริงๆผมเคยผมก็พูดบ่อยแล้วในแบบตามล่าสุดเคยพูดในงานนี้ที่ไอซ์อันนี้จะบอกจากความรู้สึกว่าก็ขอบคุณจริงๆสำหรับแบบมันรู้สึกว่าเราอยู่กันมานานที่นานแบบเราแบบรู้ครับรู้ใจกันว่าเราทำอะไรสมมติแค่มองตาแบบผมไม่ได้เวอร์นะแต่ว่าคือแบบเอาต่อนะเว้ยแบบคู่คนน้าอะไรเงี้ยแค่แบบแตะตัวกันแค่แบบเราออกสเตจออนสเตจอะไรเงี้ยครับเราจับมือส่งพลังงานถึงกันว่าเราต้องผ่านไปเราต้องสนุกอะไรเงี้ยสนุกไปกับมันผมก็ดีใจที่พลังงานเหล่านี้มันรู้สึกได้มันรู้สึกได้สัมผัสได้ขอบคุณที่เป็นแบบพลังบวกให้กันมาที่แบบว่าคือมอบส่งพลังอะไรกันอย่างเงี้ยคือดีใจแล้วก็อยากให้นะมีอะไรดีๆแบบนี้เข้ามาไม่ว่าฟุ๊กจะทำอะไรหรือโอมจะทำอะไรอย่างเงี้ยโอมขอให้ฟุ๊กมีแต่ความสุขนะครับแล้วก็ที่สุดท้ายก็ขอให้แบบขอให้มีแต่สิ่งดีเข้ามาในชีวิตอะไรเงี้ยไม่ใช่ไม่ผมไม่ได้โอนความเกิดว่าไม่ใช่หลวงปู่ด้วยเนี่ยไปแซวสิคือผมแค่อยากเขาหวังดีจริงๆครับเราไม่ค่อยได้พูดอะไรกันแบบนี้พูดเถอะเพราะว่าเราจะไม่ได้มาอยู่ในบรรยากาศแบบนี้ท่ามกลางคนที่รักเราคนที่รอเราและในนาม Love at Nine ที่พวกคุณเนี่ยเข้าไปสร้างตัวละครให้มันเรียลมากๆและประทับใจมากๆอย่างเหน็ดเหนื่อยอ่ะอาก็เลยอยากจะขอเป็นความทรงจำที่ดีสำหรับสองท่านในวันนี้ครับผมเฮ้ยรักนี่ไงเขาพูดถึงความทรงจำดีๆพี่ก็คือความทรงจำดีๆของผมเองเราด้วยกันวันแรกวันนี้ฟุ๊กก็ยังแบบเหมือนเดิมวิ่งเหมือนดีขึ้นกว่าเดิมอะไรเงี้ยแบบน่ารักน่ารักโอ๊ยเป็น
ป็นพลังงานที่ถ่ายทอดไม่ใช่แค่เขาถ่ายทอดพลังงานนะทำไมเรารู้สึกเราได้ไปด้วยวะรู้สึกไหมคะใครรู้สึกเหมือนได้พลังงานดีๆขอบคุณที่คุณสองคนรักแล้วก็ปรารถนาดีต่อกันจริงๆเราเห็นความจริงที่มันเห็นชัดเจนเนี่ยมันคือความเอื้ออาทรคือความห่วงใยกันจริงๆขอบคุณนะคะขอเสียงปรบมือให้กับความสัมพันธ์อันนี้แบบ relationship อันนี้คือพวกฉันไม่ได้มาโดนแบบชิปอะไรแต่มันคือความสัมพันธ์อันดีที่แบบจะเป็นบัดดี้กันไปจนวันตายอะเนาะมันไม่ใช่แค่การทำงานนะคะทำละครอะไรเยอะทำภาพยนตร์ทำงานมาหลากหลายโดยที่จะคิดเอาไว้ก่อนว่าเดี๋ยวมันจะมาเป็นเรื่องเป็นราวอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับเพราะนั้นเนี่ยมันก็จะแบบมีทั้งฉาก5ตอนเนี่ยเราจะให้ฟุกมานั่งติดต่อยทั้งเรื่องเนี่ยเฮ้ยแล้วว่ามันจะไปไหนแล้วมันจะเวิร์กจริงเหมือนแฟนนี้หรือเปล่าเพราะว่าในจินตนาการของเราเนี่ยมันเขาเรียกว่าไงนะคือไม่คิดว่ามันน่าจะไปยากเรื่องโจทย์หนักมันก็เลยมาอยู่ที่โดและทีมที่เรามาปรึกษากันว่าเอ๊ะเราจะไปถึงตรงนั้นได้ยังไงเรียกว่าไงนะร่วมหัวจมท้ายไปด้วยกันนั่นคือพี่โดแล้วก็คือขอบคุณที่เขาเรียกว่าไงนะที่ตามใจขอบคุณที่เขาเรียกว่าไงนะสามฝันทุกคนต่อจากผมอะไรเงี้ยเพราะว่าตัวผมเป็นไปได้ผมไม่สามารถที่จะทำงานเนี้ยให้มันสักเซสมาได้ด้วยตัวคนเดียวค่ะเพื่อที่จะเป็นของขวัญหรือเป็นการขอบคุณให้กับแฟนๆที่สนับสนุนเราทำให้เรามีทุกวันนี้ได้ไม่ว่าจะเป็นองค์ฟุ้งหรือว่าตัวผมเองอะไรเงี้ยถามว่าโอเคเรามีทุกวันนี้ได้เพราะพวกเขาอะไรใช่ไหมวันนึงเราอยากจะตอบแทนเขาที่สุดซึ่งเราก็อยากจะตอบแทนไปด้วยความตั้งใจทุ่มหมดหน้าตักในสิ่งที่เราพอจะทำอะไรได้พอจะดึงทีมงานที่มีศักยภาพเข้ามาร่วมอะไรเงี้ยครับก็พยายามจะออกมาให้มันดีที่สุดแต่ว่าในครั้งนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้พูดได้ว่ามันจะดีที่สุดหรือดีไปกว่าใครมากน้อยแค่ไหนบอกไหมแต่ว่าความตั้งใจเนี่ยก็รับรองว่ามันไม่น้อยไปกว่าใครแน่นอนและสิ่งที่อยากจะขอบคุณนั่นก็คือขอบคุณคนแรกเลยก็พี่โด่งนั่นแหละครับผมแล้วก็ทีมงานทุกคนแฟนคลับที่สนับสนุนกันมาโดยตลอดเขาอยากเห็นเขาอยากดูและเขาก็ไม่ได้ทิ้งเราไว้กลางทางนะจริงด้วยเขาก็ซัพพอร์ตเรามาจริงๆให้เราได้เห็นว่าโอเคในเมื่ออยากให้เราทำให้แต่เราไม่ได้รู้สึกว่าเราเดียวดายตั้งแต่วันแรกเรามีความรู้สึกว่าเรามีพลังที่คอยซัพพอร์ตเราอยู่เสมอยิ่งทำให้เรายิ่งมีกำลังที่จะผลักดันไปให้มันดีที่สุดเท่าที่จะได้และส่วนที่สำคัญอีกส่วนนึงก็คือน้องๆนักแสดงทุกคนค่ะโอ้และก็หลายๆคนที่มาในวันนี้ไม่ได้นั่งอยู่ที่นี้ด้วยนะฮะก็คืออย่างที่นะครับเชื่อมั่นว่าคนคือเราใจอ่ะใจว่าช่วงที่เราลงเรือมันเป็นช่วงที่มันมีข่าวด้วยนะฮะแล้วมันเป็นแผนที่เราขายลูกค้าไปแล้วว่ามันต้องมีสีเนี้ยเกิดขึ้นบนซีรีส์เราถามว่าณวันนั้นก็เป็นวันที่ชุลมุนกับการทำงานของกองที่เราต้องแยกกันเป็นสองกองพี่โดแยกอยู่กองหนึ่งผมแยกมาอยู่กองหนึ่งอะไรเงี้ยครับเราต้องวิ่งแล้วเราก็ไปอยู่ในเรือจริงแล้วตอนขับเรือน้องก็ขับจริงโอมก็ขับจริงปุ๊บก็ขับจริงซึ่งคนที่อยู่บนเรือมีทั้งหมด1 2 4คนนะฮะมีแค่4คนครับผมแล้วก็โดนบินตามมีแค่คนขับเรือจริงที่เป็นแบบเซฟตี้คนหนึ่งแล้วตอนที่น้องฟุกขับเนี่ยเราก็มุดเขาต้องซ่อนข้างใช่ครับก็สลับกันมาสลับกันไปแล้วผมก็ถือวอลอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็ดูมอนิเตอร์ภาพว่าโอเคไหมอะไรเงี้ยแล้วก็พอมันก็ประจวบเหมาะกับว่าพี่โด่งเสร็จจากฉากตรงนั้นพอดีก็มาสมทบกันในกองนี้ในฉากจบอะไรเงี้ยครับซึ่งผมมองว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยคือความศรัทธาและความเชื่อใจกันนะฮะผมจับมือน้องพาลงมาเรือก่อนที่จะหายครับผมรู้นะว่าน้องน่าจะกลัวอะไรเงี้ยโอ้ยนี่เพิ่งรู้อ่ะใช่ครับใจมากๆใช่ครับเราก็เนี่ยสิ่งที่เราเชื่อมั่นจากเขาคือมีความรู้สึกว่าน้องยังเชื่อมั่นในสิ่งที่เราจะพากันมาทำอะไรเงี้ยครับแล้วก็มันเลยทำให้เรามีความรู้สึกว่าเราจึงอยากจะ ทำสิ่งนี้ให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้อะไรเงี้ยครับหรือแม้กระทั่งอย่างน้องชายโอมอะไรเงี้ยครับร้องเอ๊ะนะโอเคได้ไม่ได้ร้องไม่ผม
ไม่จะบอกว่าจริงๆเขาก็เป็นคนที่ทุ่มเทไม่น้อยไปกว่าใครไม่น้อยกว่านักแสดงทุกคนก็มีความตั้งใจในมุมของตัวเองหมดแต่ว่าสิ่งที่ผมจะแชร์แล้วทุกคนทราบว่าไอ้ม้าก็ต้องขี่เนี่ยบอกนะแล้วก็ม้าที่เราเลือกเนี่ยเราดันไปเลือกม้าที่เอาขอความสวยงามมาไว้ก่อนเพื่อที่แบบมันตัวใหญ่ๆที่สุดแล้วทรงพันธุ์มันดีสีขาวเข้ากับบทของวิโดที่บอกว่าไอ้เรียกเจ้าสโนว์เราก็เลือกตัวเขามาด้วยความที่เขาเล่นเป็นเรื่องแรกเขาจะมีความตื่นก็ตื่นไปเวลาเดินมันจะมือย่ำเท้าอยู่อะไรอย่างเงี้ยเป็นดาราที่แบบควบคุมยากนิดนึงคุณสโนว์เนี่ยเขาจะ alert ตลอดอย่างแทนที่เห็นเวลาอยู่ในกรงก็จะชอบแกล้งชอบสะบัดหน้าอะไรเงี้ยแล้วเขาก็โดนนายเหยียบใช่ไหมนายเหยียบเท้าในวันถ่ายทำก็มาพูดกับผมคนเดียวว่าพี่แบบผมโดนนายเหยียบเท้าก็บอกเขาแค่ว่าให้อมออกมาว่าถ้าผมไม่ไหวอ่ะเป็นประเบิดก่อนอะไรเงี้ยแต่น้องเข้าใจปกติเนี่ยไม่หรอกแค่ว่าไอคืออย่างนี้นะว่าคือเราเขาก็จะเข้าใจว่าการออกกองเนี่ยเวลาเขาทำงานเขาอยู่กับผมตั้งแต่เด็กเนาะเขาก็จะรู้ว่าขั้นโปรเซสในการทำงานในการออกกองแต่ละวันเนี่ยค่าใช้จ่ายมันอะไรยังไงอย่างเงี้ยซึ่งเขาก็กัดฟันที่จะถามต่อโอ้โหเราขอกำลังใจหน่อยได้ไหมคะกับพี่น้องนะคะไม่ว่าจะเป็นพี่นิวน้องโอมพี่นิวน้องฟุ้งเนาะใจที่เขาให้กันอ่ะเพื่อให้เรื่องนี้สำเร็จมันต้องเชื่อใจมันต้องให้ใจกันเยอะขนาดนี้อ่ะพวกเราครับผมแล้วก็วันนั้นวันที่ถ่ายเนี่ยเราก็กัดเขาก็กัดฟันจนถ่ายเสร็จจนเราไม่คิดว่าเขาจะมีแบบเหยียบจระการหลังจนเท้าบวมเต่งขนาดนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็อีกวันรุ่งขึ้นเนี่ยเขาผมต้องส่งเขาขึ้นเครื่องไปมีพอดีมีนัดกับที่บ้านที่เชียงรายมันเป็นพอถ่ายเสร็จวันนั้นปุ๊บก็เหมือนมันมีหยุดยาวพอเขาได้หยุดเมื่อไหร่เขาก็จะขึ้นไปอยู่กับคุณพ่อคุณแม่อย่างนี้ใช่ไหมฮะก็กลายเป็นว่าหอบเอาเท้าบวมเนี่ยไปหาคุณพ่อคุณแม่แล้วก็เข้าโรงพยาบาลไปให้หมอเอ็กซเรย์เหมือนกับเดินไม่ไหวในวันรุ่งขึ้นมันต่อมาอะไรเงี้ยครับซึ่งมันทำให้เราได้เห็นว่าอันนี้คือความตั้งใจของทุกคนอย่างเงี้ยอันนี้เป็นบางมุมที่ผมได้แชร์นะครับผมไม่ได้มีเฉพาะแค่โอฟุกนะครับยังเห็นความตั้งใจของน้องๆหลายๆคนที่ตั้งใจที่จะมาลงเรือไปพร้อมๆกับเราระหว่างทางมันมีมากมายที่พวกคุณทำให้พี่พิวคนนี้เขาเห็นใช่ครับคือถ้าจะให้เล่าเนี่ยเที่ยงคืนตีหนึ่งก็ไม่จบในความประทับใจกับน้องๆทุกๆคนเลยนะครับยังไงก็นี่แหละฮะสิ่งจุดเล็กๆที่เราอยากจะบอกนั่นก็คือความตั้งใจของทุกๆคนหลากหลายโมเมนต์ที่เราเห็นโน่แอนดิวกันแล้วก็น้องๆทุกๆคนเลยนะครับผมจริงก็อยากจะบอกว่าขอบคุณเขาเหมือนกันไม่ใช่ว่าจะต้องมาขอบคุณเราเพื่อที่เราให้โอกาสในการทำงานแต่เราอยากจะบอกว่าขอบคุณทุกคนที่ศรัทธาและเชื่อมั่นในตัวพวกเราแล้วก็พากันลงเรือลำเดียวกันแล้วก็พากันทำให้ซีรีส์มันออกมาถูกใจแฟนๆแล้วก็ออกมาสมบูรณ์แบบในเวอร์ชันที่ผมคิดว่าผมรักแล้วก็โอเคกับมันมากที่สุดนะครับโดยมีหมวดใหญ่เป็นพี่โด่งนะจากขอบคุณพี่โด่งมากๆสักร้อยรอบเลยครับพี่ไม่ใช่แค่พี่รักนะคะพวกเราก็รักซีรีส์เรื่องนี้มากจะเป็นอีกหนึ่งเรื่องในดวงใจของเรามากๆจริงแล้วท่ามกลางความยากลำบากนั้นมันก็คือพวกเขาขอบคุณและเขาเห็นซึ่งกันและกันค่ะว่าต่างฝ่ายต่างทุ่มเทเพื่อทำให้ซีรีส์เรื่องนี้ได้เกิดมาและเมื่อกี้นี้ผมก็นั่งคิดว่าผมว่าตอนที่เราถ่ายเนี่ยแทบจะไม่มีใครได้เห็นเลยว่าตัวเองได้เล่นอะไรจริงๆนะครับคือทุกคนมีหน้าที่คือทำงานแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกคือมันต้องเชื่อใจกันมากที่สุดอ่ะถึงจะสามารถทำงานออกมาได้คือเชื่อใจในตัวเราด้วยว่ามันถ้าโอเคเราก็จะโอเคถ้าไม่โอเคเราก็ไม่โอเคนี่ครับแล้วก็พอเห็นเป็นภาพรวมเราก็เลยรู้สึกว่านี่คือสิ่งที่จริงๆมันไม่ได้มาจากเราเลยเราแค่กำหนดดิเรกชันให้มันนะครับแต่สุดท้ายทั้งหมดมันอยู่ลงเรือไปด้วยกันแล้วก็ทำงานกันนะครับส่วนตัวงานจริงๆเนี่ยพอเรามานั่งดูทุกวันทุกครั้งที่เราได้ดูครับเรารู้สึกว่าให้ย้อนมานั่งวันนี้แล้วนั่งเขียนเรื่องนี้ผมก็เขียนไม่ได้ไม่รู้ว่าวันตอนนั้นอะไรเข้าสิงเนาะแล้วก็เขียนสิ่งเหล่านั้นออกมาจริงๆว่านั่งวันนี้ก็เขียนไม่ได้จริงๆนะครับยังนั่งคิดว่าเฮ้ยทำไมถึงมีข้อต่ออะไรเยอะแยะไปหมดอะไรเงี้ยครับแล้วก็เป็นเรื่องคำแค่ส่วนหนึ่งเนาะแล้วที่เหลือเราอยากให้เขาจินตนาการไปกับสิ่งที่ตัวละครพาไปอันนั้นคือเราเลยรู้สึกว่านี่คือขอบคุณก็คือขอบคุณทุกคนที่อยู่ที่นี่หรือทุกคนที่อยู่ในหน้าจอใน
บ้านนึงเดือด้วยกันแล้วกันนะครับแล้วก็ยืนยันเหมือนเดิมครับก็อ่านทุกๆคอมเมนต์เนาะรวมถึงทั้งรีแอคด้วยนะครับก็นั้นก็ดูรีแอคของทุกท่านนะครับดูของโอเวอร์โอทดูของไอปอนดูของดิงดึงดันดูของอาตุยดูของดูหลังหน้าโลงดูของคุณแฮมคือดูทุกคนนะครับผมดูไล่ดูทุกคนอยากแค่เพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะสื่อสารทูเวย์กับใครได้นอกจากพวกเขาส่วนหนึ่งด้วยเนาะนอกจากเราดูใน Twitter ก็ได้ทูเวย์กับทุกคนเหมือนกันนะครับแต่ว่าเราแค่อยากจะรู้ว่าสิ่งที่เราพูดไปเขาเข้าใจไหมหรือว่าเขาไม่เข้าใจมันมีอะไรที่เราต้องแก้ไขนั่นคือก็ต้องขอบคุณกับทุกๆคนที่อยู่ในทีมนี้ด้วยนะครับส่วนสุดท้ายก็คงจะเป็นคำถามที่ยังไม่เคยตอบทุกคนอยากจะถามว่ามีคำถามไหมกินซานใครชอบใครก่อนมีไหมชอบใครก่อนอะไรนะคำตอบคำถามนี้ได้ยินมาตั้งนานมากคิมซันใครชอบใครก่อนใครชอบใครก่อนวะซันค่ะจริงๆอะครับในทันวันที่ได้คำถามนี้ขึ้นมาถามว่าเราตอบกับตัวเองไหมเราก็ตอบกับตัวเองเนาะแต่เราก็อยากจะรู้ว่าเขาคิดยังไงนะครับแต่จริงๆถ้าได้ดูวันนี้จะเข้าใจว่าใครชอบใครก่อนก็ไม่เข้าใจอีกคิมค่ะคือในความรักนะครับมันเริ่มด้วยคนเดียวไม่ได้เนาะถ้ามันเป็นรักแท้ที่แท้จริงอ่ะคนหนึ่งถ้าก้าวไม่พร้อมกันอ่ะมันก็ไม่ใช่รักแท้เพราะฉะนั้นแต่เพียงแต่ว่าที่เราตั้งคำถามเพราะตัวละครบอกเลยว่าคนบางคนมันถูกลิขิตให้อยู่กับที่เพื่อรอเนาะแต่บางคนมันถูกลิขิตให้ออกตามหาเพื่อให้เจอเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ใช่ผิดที่ใครจะแสดงให้เรารู้สึกว่าตัวละครตัวนั้นชอบก่อนหรือไม่ชอบก่อนแต่ละคนมันถูกลิขิตมาไม่เหมือนกันเขาเลยเรียกว่าผมลิขิตนะครับก็เลยรู้สึกว่าคำตอบที่จะบอกทุกท่านก็คือมันเริ่มพร้อมกันจบไอ้ตัวเล็กนี่เขาเปิดใจเลย 100% เลยนะคะจากผีดิบที่เขาค่อยๆละลายแต่พอเขารู้ว่าคือคนนั้นที่เขามอบรองเท้าแดงไปอ่ะเขาเปิด 100% ปล่อยเนื้อปล่อยตัวเลยอ่ะ แค่เอาเกือกแดงมาโชว์ริมฝั่งปล่อยเนื้อปล่อยตัวเลย เขาชอบพร้อมกันนะโอ้ยมันเยอะแยะอะไรไปหมดอะไรคะคุณเปี้ยแพนคุณจะยกอะไรจะบอกว่าไม่มีใครชนะแล้วครับพี่โดมคุณนะมีการแทงกันด้วยเหรอใช่ใช่ค่ะก็เลยทุกคนก็คือเก็บตังค์เอาไว้นะคะเหมือนเดิมไงทุกเนี้ยท้ายสุดนี้มีไม่หาเลยนะฮะมีใครมีคำถามอะไรที่เราจะฝากไว้ท้ายนี้หรือว่ามีใครอยากจะฝากอะไรท้ายอีกไหมคะเหมือนอาเองอ่ะอารู้สึกอาวอนคืออาเต็มไปด้วยความรู้สึกที่เราชอบเรารักแล้วเราผูกเหมือนโดนวางวนละครเรื่องนี้เข้าไปแต่ว่าเราเอาอาวอนมาด้วยอาวอนยังไงเราก็อยากเห็นใหม่เนาะเราก็อยากเห็นทุกๆคนโลดแล่นอีกครั้งหนึ่งในบทบาทต่างๆอีกครั้งหนึ่งคือตอนนี้ต่อให้มันมีเรื่องนี้ประทับอยู่ในใจแต่เรายังรอเรื่องใหม่ปะรอพี่มิวเราเขาต้องสัญญาป่ะเขาต้องสัญญาจับสัญญาเลยไหมปีค่ะพี่คะปิดประตูไว้ทำออกปิดประตูมันถามหน่อยว่าเนาะทุกคนยังอยากเห็นไหมคะพี่นิวมีแรงคำตอบไหมคะแต่เขาไอเป็นเลือดแล้วนะเขาเสียเงินไปเยอะมากอ่ะทิ้งท้ายไว้หน่อยให้เป็นกำลังใจเรียกดีถูกไหมค่ะครับอ่ะไม่ทวนคำถามค่ะตอบเลยค่ะว่าสัญญาไม่ล่าว่าจะมีอีกแรงยังมีแต่ว่าเงินยังไม่มีนะหมดแล้วโดเนทต้องทำยังไงคะถึงจะ
ถึงจะสปอนเซอร์ถึงจะเห็นว่าเราจะต้องทำได้ถ้าอย่างที่พี่โด่งบอกนะถ้าสักวันมันอาจจะมีเรื่องของโชคชะตาฟ้าลิขิตแล้วจังหวะมันเหมาะเจาะแล้วมันสามารถที่จะเขาเรียกว่าไงนะมีโอกาสที่ดีอย่างเงี้ยครับผมก็ไม่ลืมที่จะนึกถึงทุกคนที่ทำให้เรามีวันนี้แน่นอนครับผมป้ายยาแล้วก็ยอดวิวแล้วก็ความป้ายยาออกต่อไปเรื่อยๆแล้วทวงสัญญากับพี่นิวเรื่อยๆหวังว่าวันนั้นก็คงจะมาถึงแต่ใดๆก็ตามวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆที่ทำให้ความฝันของพวกเราเป็นจริงแล้วก็สวยงามหรูหรากว่าที่เราคิดมากๆนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะเอาล่ะวันนี้ลาทุกคนถ่ายภาพหมู่ก่อนจะลานะเดี๋ยวนี่ถ่ายรูปเสร็จอ่ะเอาล่ะทุกคนค่ะเดี๋ยวเรามาถ่ายภาพร่วมกันเนาะตัวนี้ก็ยังอยู่กับเรานะคะเอ็มยังอยู่ค่ะการแม่ปังมากเพื่อการสัมภาษณ์วันนี้จะสมบูรณ์แบบนี้ไม่ได้เลยถ้าไม่ได้อาตุ้ยตุ้ยพุทธชาติปรบมือให้ตุ้ยครับค่ะเพราะเรียกว่าต้องให้คนที่อินจริงถูกต้องอินจริงดูจริงผูกพันจริงเป็นคนสัมภาษณ์จริงใช่แล้วยังไงก็ไปติดตามช่องอาตุ้ยตุ้ยได้เนาะก็มีรีแอคชั่นหลายเรื่องเลยเพราะว่าเราสองคนเนี่ยก็ดูบ้างไม่ดูบ้างอะไรอย่างนี้ดูแม่หนูนี่เลยถ้าไม่มีพวกเขานะคะเรื่องนี้จะไม่สมบูรณ์เลยนะจ๊ะเรื่องเชิญค่ะไลน์มากไม่ให้ถ่ายได้ไหมนี่เดี๋ยวนะวีเอาอย่างนี้ดีกว่ายังไงคุณแม่ว่าแก๊งเสื้อยืดเลิฟแอนนายอ่ะมาคุกเข่าข้างหน้าดีกว่าลูกแก๊งเสื้อยืดเลิฟแอนนายลูกยกเว้นน้องผู้หญิงไม่ต้องลูกแก๊งเสื้อยืดมาเลยนั่นเห็นมั้ยเข่าข้างเดียวกันเข่าขวาเข่าขวาพี่นิวบอกว่าพี่โด่งก็เสื้อยืดเหมือนกันต้องไปเข่าไปไม่เป็นไรวียืนตรงนั้นเลยวีโอเคคุณนิวระวังคุณนิวอย่าไปหยิบแป๊บนึงนะคะเอามาใส่มือนี่เดี๋ยวน้องไปทิ้งอุ้ยแต่น่ารักน้องรักน้องแม่เดี๋ยวน้องโดนบาดส่งต่อกันส่งจอกแก้วกันโอเคได้ยินไหมความคิดได้ไหมเออแม่กำลังคิดกับโซว่าโซเดี๋ยวเราไล่พี่โดกับพี่นิวออกแล้วพี่นิวจะจ่ายกันไหมโอเคอ่ะแต่วันนี้ขอบคุณมากๆเลยขอบคุณนะตุ้ยตุ้ยจ๋าได้ค่ะอ๋อโอเคอ่ะตุ้ยตุ้ยยังอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวเรากำลังหันทุกคนนะคะเซลฟี่กับแฟน